ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะโอ้โหนี่อะไรมันจะเยอะขนาดนี้ครับพี่น้องขาเต็มเวทีไปหมดเลยนี่ครับพี่เลยนะคะแต่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะสวยหมดเลยนะคะแต่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของที่นางโชว์ใส่นะคะในละครเรื่องนางโชว์ที่มีมูลค่าเนี่ยนะคะหลายๆล้านบาทเลยโอ้ได้ข่าวเหมือนกันและโดยเฉพาะรองเท้าคู่นี้นะคะคุณผู้ชมเราจะให้ดูนะคะแค่รองเท้าคู่เดียวนี่60,000แล้วคู่ไหนคะคุณน้องนี่อะไรมันจะแพงขนาดนั้นคะรองเท้าเห็นไหมคะไม่ได้โอ้โหอลังการงานสร้างมากค่ะคุณน้องแหมพี่หนูแหม่มขาถ้าเกิดไม่รัดหรูไม่อลังการไม่งานสร้างขนาดนี้แล้วนะคะจะเป็นเจ๊ไก่วรายุทธ์เหรอคะขอต้อนรับคุณไก่วรายุทธ์มิลินทจินดาค่ะที่ยืนข้างคนสวยทั้งสองข้าวของพี่เนี่ยมันบอกน้องบอกส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งในละครเคยนับไหมคะมีกี่ชุดไม่เคยนับนี่ทุ่มทุนสร้างมากๆนี่คือแบบตัดใหม่ทำใหม่หมดเลยหรือเปล่าคะตัดใหม่ทุกชุดครับเราออกแบบเองหรือว่ามีคนออกแบบแบบเราจะคุยกับเขาแล้วก็จะมีคนออกแบบว่าโชว์อย่างนี้เพลงนี้อย่างงู้นอย่างนี้เราก็จะเอาคอเลกราฟคนออกแบบเสื้อผ้าอะไรมานั่งคุยกันแล้วก็เขียนออกมาบางทีบอกเฮ้ยต้องดูนะว่าดาราคนนี้มีปมด้อยตรงไหนปมเด่นตรงไหนควรจะปิดตรงไหนเปิดตรงไหนอะไรให้เขาแล้วจะได้ออกมาได้สวยแล้วเวลาเต้นเวลาโชว์เขาจะได้มั่นใจไม่ใช่นึกจับจับตัดไม่ใช่นึกอยากจะตัดก็ตัดอยากจะแปะอะไรก็แปะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าออกไปมันเห็นชัดๆในทีวีขอคุยเรื่องรองเท้าเชิญไม่งั้นมันจะคาอกค่ะมันคับอกนี่60,000อีกคู่นี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างแพงมากเพราะว่าไม่ใช่ของตัวเองเพื่อนสาวนะฮะตั้งสมัยนักเรียนซื้อมาให้คือคุณน้ำทิพย์นะครับซื้อมาให้แล้วก็บอกว่าไก่แพงมากนะคู่นี้แต่เห็นไก่เล่นละครเรื่องนี้ก็อยากจะให้ใส่บอกเลยประมาณ60,000 บาทชื่ออังกฤษครับพูดถึงชุดบ้างล่ะคะชุดไหนแพงสุดคะพี่ไก่ไม่ทราบมันไปที่อันนี้ของน้องแอนก็แพงค่ะอันนี้คือเป็นผ้าลูกไม้ยืดค่ะทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีหางนกหางคนขนนกยูงติดทั้งหมดแต่เดี๋ยวก่อนมีโครงกระวานด้วยไอ้อะไรก็เลยอันนี้กระดูกหรืออะไรยังไงอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเขาบอกเฉพาะโครงนี้นะคะน้องค่ะไม่ใช่ถูกไม่ใช่ถูกเฉพาะโครงเท่าไหร่คะพี่ไก่แอบบอกได้ไหมคะอายจังเลยอ่ะไม่ได้เผื่อหนูอยากจะผอมบ้างหนูจะได้ไปซื้อมาใส่เขาใส่แล้วนะโอ้โหเอวเป็นเอวกิ้วเป็นโอ้กิ้วเป็นก้นนมเป็นนมโอ้โหเด้งไปหมดราคาเรือนหมื่นค่ะเอาเป็นว่าเรือนหมื่นกันละกันนะคะยังไม่รวมขนเขินนะคะยังไม่รวมคนนี้นะคะขอบอกเลยค่ะว่าจากประเทศออสเตรเลียก็ไก่ที่ประเทศออสเตรเลียตายไปประมาณ3เล้าอ่ะเพราะว่าขนนี่เพื่อขนเมืองไทยไม่มีค่ะไม่ได้แล้วก็ย้อมไม่ได้สีอย่างนี้เครื่องประดับมีกี่มงกุฎคะมีอันนี้สำหรับศีรษะใส่ลงไปศีรษะนะคะนะคะและนี้สำหรับนมนะคะอย่างนี้ค่ะอ๋อและอันนี้นะคะเป็นจับปิ้งค่ะค่ะปิดอย่างนี้ค่ะปิดอย่างนี้อ๋อโอเคดิฉันเคยเห็นและอันนี้เป็นคอค่ะอลังการมากค่ะมีทุกอย่างเสกได้ค่ะอันนี้เชื่อค่ะอันนี้เราเอามาทำกันเองหรือว่ายังไงคะสั่งทำคนที่ทำให้ของคุณก็จักรพันธ์อ๋อนะฮะแล้วก็เราให้ลูกน้องก็ออกแบบไปค่ะเราอยากได้อย่างนี้เพิ่มตรงนั้นหน่อยนิดหน่อยเขาก็ทำให้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่านอกจากที่จะทุ่มทุนเรื่องเครื่องประดับเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยนะคะคุณไก่ยังพิถีพิถันในการเลือกเฟ้นนักแสดงที่มากด้วยความสามารถมารับบทเป็นนางโชว์นะคะทำให้ชุดเหล่านี้และเครื่องประดับเหล่านี้มีชีวิตชีวาขึ้นขอต้อนรับคุณจินตราสุขภัทรคุณแอนทองประสมคุณรัญญาสยานนท์และคุณสุวัจนีชัยมุสิกค่ะทีมฝ่ายนางเอกเลยนะคะทั้งคุณสีทองคุณมาลินเจ๊เมาส์คุณพริ้มแล้วก็คุณจิตน้องแอนล่ะเห็นบอกว่าทุ่มสุดตัวเลยขนาดจ้างครูมาสอนเต้นเลยเหรอคะทำไมที่พี่ไก่ไม่ได้จ้างมาให้เหรอคะมีครับมีคนมาสอนเต้นอยู่แล้วแต่เธอเนี่ยนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะบางทีเต้นเป็นลม
อ้วกวิ่งตายละมีอ้วกออกมาค่ะพอผสมจะเครียดเรื่องนี้เครียดทำไมหนูต้องจ้างครูมาพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอคะคืออย่างเรื่องการแสดงเนี่ยพี่ไก่เขาบอกว่าโอเคมั่นใจแล้วว่าเราน่าจะเล่นได้ทำได้แต่ว่าทักษะการเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยแอนไม่มีพื้นฐานมาเลยและแอนจะรู้ตัวแอนดีว่าแอนขาดอะไรใช่ไหมคะก็เลยบอกพี่ไก่ว่าแอนขอเพิ่มละกันพี่ไก่เขาบอกว่าที่มีอยู่ให้เนี่ยก็น่าจะพอแล้วและแอนก็เป็นแนวแบบล้นเกินๆอ่ะขออีกนิดละกันอะไรเงี้ยก็เลยส่วนตัวส่วนจะเกินนะคะเกินมากแต่เกินมากให้เขามาสอนให้เขามาสอนเบสิกในการเต้นง่ายๆค่ะวิธีหมุนวิธีหันยังไงไม่ให้เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ไหมดีค่ะได้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะค่ะพอเวลามาต่อกับคุณครูที่พี่ไก่ให้มาเนี่ยก็จะเข้ากันได้เร็วขึ้นไม่เสียเวลาในการซ้อมเยอะที่เด็ดอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ชมนะคะที่แน่นอนว่าโอ้โหเจ๋งสำหรับละครเรื่องนี้ก็คือคุณแหม่มจินตรานะคะที่เปลี่ยนรับบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิมเอางี้ดีกว่าแค่เห็นพี่แหม่มลิปซิงเนี่ยนะคะก็โอ้โหต้องดูภาพนี้แล้วล่ะค่ะเชิญเลยค่ะอุ้ยมีความหมายในตาเจ้าคืนที่หาวมองกันเป็นสะบันบอกคิดมาก่อนไหมคะว่าเราจะได้รับบทอะไรแบบนี้ก็ไม่เคยนะคะยังไม่นึกว่าใครจะให้นะคะแต่มีคนกล้าเนี่ยค่ะกล้าให้ก็กล้าทำใช่ไหมแต่ก็มืออาชีพจริงๆทำได้ทุกอย่างใช่ลองให้เราฟังสักนิดได้ไหมคะได้ไหมพี่แม่จริงเอานะเดี๋ยวไม่แน่ใจจะงับทันหรือเปล่าว่ามันเพลงนี้นานแล้วลองเพลงมาเนื้อเอาไว้อะค่ะเพราะว่ามันจะยากนิดนึงขึ้นใจเลยใช่ไหมคะอย่างนี้ร้องกันกี่เพลงคะในเรื่องอะค่ะลิปซิงกันเยอะไหมคะโชว์ทั้งหมดประมาณเกือบเยอะนะคะแต่ว่าโชว์ก็แชร์กันไปแชร์กันไปคนนึงต้องไม่สองไม่หนึ่งสองแน่ๆเลยต้องเอาหนึ่งสิบกว่าขึ้นขนาดคนที่ว่าหมูแล้วยัง20เลย20โชว์ของคุณต้องร้องด้วยลิปซิงด้วยไหมคะเพลงด้วยเป็นบางเพลงก็เต้นช่วยกันบางทีก็แบ่งกันคนแต่แอนเนี่ยจะหนักสุดเห็นบอกว่าตอนแรกจะกินหมูอ่านบทอุ้ยชอบจังเลยหมูไม่ต้องทำอะไรมากมาย20โชว์คุณโดนไป20โชว์เหรอโดน20โชว์นะโดน20โชว์เลยบอกว่าอ้าวทำไมอ่ะไหนตอนแรกบอกมีกิ๊กไงกิ๊กก็โชว์ไปสิกิ๊กก็โชว์ไปสิไม่ได้ต้องมีพี่ปุ๋มด้วยไม่มีปุ๋มกิ๊กไม่โชว์อ้าวยังไงเนี่ยไม่เอาเลยปกติเราจะเห็นคุณกิ๊กเป็นนางเอกนางร้ายในเรื่องนี้เป็นนางโชว์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นแบบงานที่ท้าทายถึงแม้ว่าบางทีเราจะดูขี้เกียจไปบ้างจริงๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหคนเก่งๆทั้งนั้นเลยมานั่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราต้องขยันบางทียังถามแอนเลยแอนวันนี้มีเพลงอะไรบ้างสถานการณ์มาบังคับให้เราต้องทำอะไรเงี้ยโอแอนอย่างนี้อะไรบางทีเราเตรียมไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องพยายามที่แบบว่าเตรียมให้ทันแล้วก็ให้เร็วที่สุดในทางกลับกันค่ะของคุณไก่วรายุทธ์นอกจากจะดูเรื่องภาพอ่านเรื่องอาหารการกินเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังจะต้องดูเรื่องการแสดงของตัวเองอีกด้วยเพราะเป็นการกลับมาเล่นหลังจากที่ไม่ได้เล่นละครมานานกี่ปีคะประมาณเกือบ20ปีบทเยอะขนาดนอกนั้นจะมีแค่ตอน2ตอนฉาก2ฉากอันนี้เป็นบทที่เยอะมากวันแรกที่เข้าฉากเลยเข้ากับคุณจินตลาคุณแอนทองคุณบุ๋มครบหน้าเลยแล้วต้องทะเลาะกับคุณจินตลาค่ะโอ้โหมือนี่เย็นวูบเลยอะตาย
วิธีมันเย็นไปหมดแล้วมันสั่นมันไซส์มันสารพัดห่างไปนานห่างไปนานแล้วเจอกับใครฝีมือทั้งนั้นนะครูแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแต่ก็ไม่หนีความพยายามไปได้ถ้าไม่ได้ถูกด่าค่ะถ้ามีคนเตรียมกระหน่ำเยอะค่ะพร้อมเลยใช่ไหมข้างคุณนะคะแล้วก็คุณไม่ใช่บอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครเรื่องเนี้ยอย่าให้คนเขาคิดว่าพี่ไก่อยากเล่นเองนะเพราะฉะนั้นถึงคนคิดหรือไม่คิดก็ตามต้องทำให้ดีที่สุดว่าเป็นละครของตัวเองถ้าเกิดเล่นไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ดีไปตลอดเลยต่อไปนี้มาลุกขึ้นมาทำอะไรมันก็จะไม่ดีแล้วเพราะตรงนี้มันจะเป็นภาพเพราะฉะนั้นพี่ไก่ต้องตั้งใจมากกว่าทุกครั้งที่ทำงานก็จะบอกเขาช่วงนั้นก็จะสวมวิญญาณ acting coach นิดหน่อยจะมีดุทั้งหมดหรือยังหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ